สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันครับศึกโจเลือดโจกรุงเก่าแทงอดีตอ่างทองดับคาถิ่นพักพวกบุกโรงพักกลางดึกนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับวันที่7มกราคม259เจ้าที่ตำรวจสภ.เมืองอ่างทองรับแจ้งมีผู้ถูกแทงได้รับบาดเจ็บหลายรายบริเวณจุดกลับรถตลาดนัดคลองถมตำบลสาราแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมวีอาร์ผู้ภัยจังหวัดอ่างทองเมื่อไปถึงพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อนๆนำส่งโรงพยาบาลอ่างทองทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายเอนามสมมุตินะครับอายุ17ปีถูกแทงเข้าด้านซ้ายแขนซ้ายนะครับและนายบีอายุ16ปีถูกแทงเข้าหน้าอก4แผลอาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายบีและเพื่อนอีก3คนซึ่งเป็นวัยรุ่นในตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองขับขี่รถจักรยานยนต์2คันมาที่ตลาดนัดคลองถมในตัวเมืองอ่างทองเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้พบกับนายอติรุธหรือจีมพานลูกอายุ19ปีวัยรุ่นตำบลท่าต่ออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นคู่อริกันขับขี่รถมากับนางสาวเตยจากนั้นนายเอวิ่งไปใช้ไม้ตีนายจีนจนรถจักรยานล้มลงนายจีนชักมีดที่พกติดตัวออกมาแทงนายเอเมื่อนายบีเห็นเพื่อถูกแทงจึงวิ่งเข้าไปช่วยและเกิดเหตุชุลมุนกระทั่งนายบีล้มลงเพราะถูกแทงก่อนมีคนตะโกนว่าตำรวจมาทั้งหมดจึงแยกย้ายกันหลบหนีต่อมาพบว่านายเอและนายบีถูกแทงจมกองเลือดเพื่อนๆจึงพาส่งโรงพยาบาลอ่างทองก่อนที่นายบีจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจีมได้มาแจ้งความที่สภ.อ่างเมืองอ่างทองนะว่าถูกกลุ่มของนายเอและนายบีรุมทำร้ายโดยนายจีมให้การว่าได้ใช้วุฒิมีดแทงคู่อริจริงแต่เป็นการป้องกันตัวเนื่องจากกลุ่มของนายเอและนายบีหลายคนเข้ามารุมทำร้ายตนเห็นท่าไม่ดีจึงชักมีดที่พกติดตัวแทงออกไปโดยไม่รู้ตัวว่าโดนใครบ้างซึ่งเจ้าที่ได้ควบคุมไว้สอบสวนดำเนินคดีผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าขณะที่เจ้าที่กำลังสอบสวนนายจีมอยู่ที่โรงพักเพื่อนและญาติของนายบีกว่า50คนเดินทางมาที่สภ.เมืองอ่างทองเพื่อมาขอดูหน้าและรออยู่บริเวณด้านนอกตำรวจต้องเรียกกำลังสายตรวจมาควบคุมสถานการณ์เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มวัยรุ่นและญาติของนายบีจะทำร้ายนายจีมกระทั่งผ่านไปกว่า2ชั่วโมงกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวจึงทยอยเดินทางกลับนะครับ